สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวอินโดนีเซียเมื่อรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียได้ดำเนินการทดสอบขั้นสุดท้ายแล้วโดยรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยมีเส้นทางจากเมืองจาการ์ตาถึงบันดุงซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วและหลังจากนี้โครงการก็จะก่อสร้างต่อไปสิ้นสุดที่เมืองสุราบายาซึ่งตอนนี้ในส่วนของเส้นทางจากเมืองจาการ์ตาถึงบันดุงก็ได้เข้าสู่ช่วงการทดสอบขั้นสุดท้ายแล้วโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน2566นี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเปิดตามนี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปเปิดเป็นทางการในวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซียในวันที่17สิงหาคมนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงสายนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผน1แถบ1เส้นทางของจีนนะครับโดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี้จะลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองหลวงจาการ์ตาและเมืองบันดุงที่มีระยะทาง142กิโลเมตรจาก3ชั่วโมงให้เหลือน้อยกว่า40นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงที่จะนำมาใช้จะเป็นซีรีส์ฟูซิงฮาวรุ่น CR400AF ความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ215ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งในการทดสอบขั้นสุดท้ายนี้จะเป็นการทดสอบระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในการให้บริการจะมีความถูกต้องปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งโครงการนี้มีมูลค่าถึง 7,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 263,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการตรวจสอบโครงการเพราะว่างบประมาณตอนนี้ได้เกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 70,000 ล้านบาทส่วนรายละเอียดของโครงการเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถรับชมได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวอินโดนีเซียกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับความคิดเห็นแรกกล่าวว่าเส้นทางนี้มีแผนจะขยายไปยังเมืองสุราบายาที่เป็นเมืองหลวงของชวาตะวันออกมีระยะทางประมาณ700กิโลเมตรฉันหวังว่าการก่อสร้างจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่ามันคงจะไม่สำเร็จง่ายๆหรอกเพราะรัฐบาลอินโดไม่มีเงินที่จะทำโครงการราคาแพงอย่างนี้และงบประมาณของรัฐถูกนำไปใช้เพื่อการย้ายเมืองหลวงไปยังเกาะบอร์เนียวแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์ต่อมาอีกนะครับว่าโครงการนี้รัฐจ่ายเพียง 20% เท่านั้นอีก 80% เป็นธุรกิจต่อธุรกิจระหว่างจีนและอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนี่คือสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างแท้จริงฉันหวังว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำตามแบบอย่างของอินโดนีเซียนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยกับอินโดนีเซียที่จะมีรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ยังมีบางท่านนะครับที่จะเข้าใจว่ารถไฟของลาวนั้นเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งจริงๆแล้วรถไฟของลาวจะใช้ความเร็วที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะเริ่มที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าในตอนนี้ก็ต้องถือว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนของเราที่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียตัดสินใจถูกต้องร่วมมือกับจีนสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ทำให้อินโดนีเซียก้าวหน้ามากขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและจีนอยู่ในสถานะวินวินความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันว่ารถไฟความเร็วสูงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของอาเซียนเท่านั้นแต่เป็นรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของซีกโลกใต้ด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหลังจากรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตาถึงบันดุงขยายไปยังสุราบายาเป็นระยะทาง720กิโลเมตรแล้วผู้ผลิตรถไฟท้องถิ่นของเราก็กำลังทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียเพื่อผลิตรถไฟความเร็วสูงในท้องถิ่นซึ่งมีแผนจะใช้ในเกาะสุราเวสีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในฐานะชาวจาการ์ตา
ฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วกับการเปิดตัวในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้และนี่จะเป็นของขวัญพิเศษในวันครบรอบวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกดีใจที่ประเทศของฉันทำให้ผู้คนจากประเทศอื่นมีความสุขความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันดีใจที่จีนมีส่วนสนับสนุนต่อความก้าวหน้าของประเทศอื่นๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันอาจแพงเกินไปและกำไรอาจไม่ครอบคลุมแต่นั่นก็เป็นก้าวสำคัญสำหรับการขนส่งของอินโดนีเซียที่จะดีขึ้นในอนาคตความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงแคลิฟอร์เนียเริ่มก่อสร้างในปี2010โดยแล้วเสร็จประมาณ 5% งบประมาณถูกใช้และโครงการถูกเลื่อนออกไปจนถึงปี2035ด้วยงบประมาณมหาศาลถึง 170,000 ล้านเหรียญสหรัฐความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเหตุผลที่อินโดนีเซียเลือกจีนมากกว่าญี่ปุ่นนั้นเพราะญี่ปุ่นต้องการขายรถไฟให้อินโดนีเซียโดยไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อินโดนีเซียเพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูงของตนเองในประเทศและยิ่งไปกว่านั้นหากอินโดนีเซียต้องซ่อมรถไฟอินโดนีเซียต้องส่งกลับไปซ่อมที่ญี่ปุ่นรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นตกลงที่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีและอินโดนีเซียก็จะสามารถซ่อมรถไฟในประเทศได้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรรถไฟก็มาจากจีน 100% แถมยังใช้ผู้รับเหมาจีน 70% อีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเหตุผลเดียวที่แท้จริงที่เราเลือกจีนเพราะจีนเสนอวงเงินของโครงการที่ดีกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในตอนแรกอินโดนีเซียและญี่ปุ่นทำงานร่วมกันแต่ที่อินโดนีเซียเลือกจีนเพราะมีข้อดีเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งอินโดนีเซียจะสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงของตนเองได้อย่างอิสระความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าออสเตรเลียไม่มีรถไฟความเร็วสูงเราจ่ายเงินถึง 368,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์8ลำที่ใหญ่เกินไปสำหรับชายฝั่งของเราความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสำหรับเงิน 7,600 ล้านเหรียญสหรัฐในการเชื่อมโยง2เมืองในชวาตะวันตกที่มีระยะทางประมาณ400ไมล์เมื่อเทียบกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากซานฟรานซิสโกถึงลอสแองเจลิสที่มีระยะทางเท่ากันแต่มีค่าใช้จ่ายถึง 128,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งโครงการนี้มีข้อสงสัยเป็นอย่างมากว่าจะแล้วเสร็จทันเวลาหรือไม่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินเดียของฉันก่อสร้างมากกว่า10ปีเสร็จสมบูรณ์เพียง10กิโลเมตรเท่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถึงแม้ต้นทุนจะเกินงบไปแต่อย่างน้อยโครงการรถไฟความเร็วสูงก็เสร็จฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะเดินทางจากจาการ์ตาไปบันดุงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าได้โปรดมาสร้างรถไฟความเร็วสูงที่นอร์เวย์ความคิดเห็นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียลาวโมร็อกโกอียิปต์หรือประเทศอื่นๆสามารถซื้อเทคโนโลยีระบบรางระดับโลกได้ในราคาที่สมเหตุสมผลตอนนี้คุณสามารถเลือกระบบเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วไม่ว่าจะเป็นจากประเทศจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวอินโดนีเซียเมื่อรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียใกล้ที่จะเปิดให้บริการแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับในบรรดาอาเซียนของเราเนี่ยต้องยกให้อินโดนีเซียเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเลยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟคือเรื่องนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะครับว่าเขามีอุตสาหกรรมเนี่ยการผลิตรถไฟที่แข็งแกร่งผลิตใช้ในประเทศแล้วยิ่งได้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้ามาอีกก็จะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของอินโดนีเซียให้ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกในส่วนของไทยเราแต่เดิมก็มีการผลิตรถไฟใช้เองแต่เมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งก็ได้หยุดไปพักใหญ่ๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการผลิตตู้รถไฟนะครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่รถไฟของเราก็จะกลับมาผลิตใช้เองในประเทศ
ซึ่งต่อไปหากกรมการขนส่งทางรางได้มีการออกมาตรฐานการผลิตรถไฟเราอาจจะได้เห็นรถไฟของเจ๊เกียวเชิดชัยทัวร์ออกมาโลดแล่นหรือไม่แน่บริษัทรถทัวร์อย่างนครชัยแอร์อาจจะเข้ามามีส่วนในการผลิตรถไฟออกมาก็ได้แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ